นี่มีอ่ะธรรมชาติผีผมมาแล้วได้เอาอร่อยแล้วเสร็จเดี๋ยวเราไปหาระกำก่อนนะมีแต่ลูกโอ้ยแก่เกินนะยังลึกดูดิระกำเราต้องใช้ระกำที่มีรสเปรี้ยวนะสำหรับทำน้ำพริกระกำถึงจะอร่อยนะโอ้โหน้ำพริกมะกำโบราณเดี๋ยวจะมีคุณย่าปรุงให้เรากินนะนั่นตรงนั้นน้ำพริกมะกำได้ละน่าจะพอแล้วนะนี่จังตรงนี้เออได้เลยทีนี้กอกเดี๋ยวงามเลยวานมีตังองเลยนั้นน่าจะได้ปะเปรี้ยวปะได้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 นี่นะเครื่องเราจะมีพริกหอมกระเทียมกะปิน้ำตาลปี๊บได้รู้กอกเดี๋ยวงามปั่นนี่ก่อนใส่แดงส้มนะจ้ะนี่ไงเห็นนะชิวชิวมามีตัวให้ถ่ายนะขอเพิ่งค่อยร้อนก็วนะไม่อ่ะนี่หัวเทียมหัวหอมใส่กี่รังอ่ะใส่กี่รังโอเคตอนนี้เรามาหาแกงบอนนะทุกคนนี่คือต้นบอนต้นใหญ่ๆเลยนะแล้วก็หาแกงบอนไปต้มกินกับน้ำพริกกระกำซึ่งจะเข้ากันมากๆเลยนะนี้ลักษณะแบบนี้นะก็คือคล้ายๆกับต้นอ่อนของมันนั่นเองนะแบบนี้ยาลดแล้วไม่งั้นก็จะหาง่ายกว่านี้บอนไม่พอแล้วก็มาเก็บผักกูดเพิ่มดินบ่อปลานะผักกูดก็พอมี
เอาไปสมทบกับอากาศร้อนมากเลยสำหรับวันนี้โอ้ทองคำร้องแง่วไปนี่ทิมอะไรกันนะทิมกับเทียมพริกแล้วกะปิใส่มาเลยกะปิปีก็น้ำตาลใส่พร้อมกันได้นะไม่ใช่พร้อมไหมอ๋อใส่กะปิก่อนเวลาหุงข้าวนี่ต้องใส่น้ำในข้าววะใส่ลูกหุงข้าวดินด้วยไม่ดินไม่ดินใส่ถึงเอานิ้วแย่ก็ครึ่งครึ่งนี้ได้แต่ว่าน้ำนี้ก็ใส่นะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บจะใส่ยิปมันจะมีรสชาติเปรี้ยวเดี๋ยวเอานั่นแหละเอาขึ้นหัดขึ้นเน้นไปท่าเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงติดติดหาวิ่งอ่ะธรรมชาติผีผมมาแล้วได้เดี๋ยวอร่อยแล้วเสร็จเสร็จนัวแล้วนะเนี่ยอร่อยว้าวแต่เคยแต่น้ำพริกแล้วอีกคนเดียวอ้าวข้าวหมดจานใส่ก้อนนิ้วนึงเลยนะเอออร่อยกินก็ได้น้ำในคลองมีเปล่าวะล้างครบเดี๋ยวไปล้างเองอย่าหนังเชื่อกินหนังก็ได้แล้วแล้วก็ต้มไข่ไปด้วยเลยรอดูหน้าตาทีเดียวเอาข้าวจะเล่นหรือเปล่านี่เนี่ยจับเขากันหรือเน้นไปค่ะนี่หุงข้าวจะต้มนั่นพร้อมเลยอ่ะได้ค่ะพี่แต่บ้างยุกไม่รู้กันนี่นี่น้ำได้ก็โหลลูกน้ำเปล่ากินได้อ่ะยาวแถวนี้เรามาเล่าเรื่องสมัยก่อนว่านะแถวนี้เป็นอะไรนะเป็นปลาปลามีสัตว์ใหญ่เรื่องนี้มีเสือดำเสือดำมีหมีย่ามาอยู่คนแรกๆจ้ะคนแรกเลย
มีช้างนั่นบ่ะเธอนี่ช้างมีใครบ้านยาวนั่นในใครแขนหน้าผาเขาอ่ะอ้อยนั่นช้างมาอาบน้ำซึ่งมันตีตัวแดดนั่นไม่ใครฟังนะหรือไปสังเกตแล้วมันซี่ไปนี่มันหลับงากันไงหลับถึงจะลาดไปนี่ไกลกี่โลนะยะเดินไปเดินเป็นทางเปลี่ยนเดินมีเครื่องวันมามีรถมาเลยเทเข้ามาเรื่องนั้นสัมปทานไม้เนาะก็รถใหม่ตรงนะนั่นตอนนั้นยามาอยู่ยังไงเขาอยามาอยู่นานแล้วยาก็ปล่อยไปเข้าไปลงตรงโลเทอยู่คืนรถจนเดี๋ยวนี้เตะฟังนี่เป็นไอไรเดียรวมไรเดียรวมกันไรตรงนั้นยาก็ลืมตรงไหนอ่ะตรงคนเทอยู่คืนรถนี่รถผ่านโต๊ะถ้าแก้ข้ามไปใครนู้ต้องมาอยู่คืนตรงคนหนุ่มบ้านจะตำน้ำมันไหมอ๋อแท้ตรงนั้นทางเดียวไปทางนั้นใช่ไหมเออตรงนั้นนี่คลองเหมือนพื้นนะสมัยก่อนคลองก็แบบนี้แต่ว่าน้ำไหลมาน้ำลึกเม็ดหัวเลยไหมน้ำไม่เม็ดถ้าคนไม่ตกไม่เม็ดแต่ถ้าคนตกก็จะเม็ดจะเขียวไหลเขียวคนซึ่งปลาไหลมานะปลาเยอะปลามีทุกสายพันธุ์เลยปลาโฉนปลาดุกปลาหมัดปลาอะไรก็มีซึ่งปลาทิ้งเทวาไม่ค่อยเราไม่ค่อยสวยเห็นก็มีซึ่งเขาเราห้ากินก็มีคนอื่นมาคนห้ากินกันเหลือคนหนอแต่เขามาเขาก็ห้ากินกันในกลองนี้แต่น้ำไม่ไหลเห็นข้างใต้นะไม่ไหลเห็นข้างใต้แต่ถ้าหนังตรงไหนแล้วถ้าตกจะต้องได้พอลงไปหลาดหลาดพ่อแม่ยานี่นายตัวแล้วยาบางทีก็ทิ้งหลือไปแวบๆกันเนี่ยพอไปตกเลยพอไปยกไปตกเลยมียา มียาลงห้วย ยาห้ามกับเบ็ดที่เกี่ยวตาน่าแล้วหน้ายิงห้ามยิงอยู่เลยน่าทึ่งกับไอล่าพอได้กินไหมยังนะพอกล่าพอได้กินบอกว่าโป้ลงหัวคำขันเนี่ยเป็นช่องแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงได้มาตั้งในไหนเลยเป็นโคมลูกโคมก็เป็นกับข้าวแต่ก้อนเป็นกับข้าวแต่ก้อนไม่ผักต้องเที่ยวไม่ต้องซื้อได้ยังซื้อได้ซื้อเคยน้ำมันหอมเทียมน้ำตาลน้ำปลาพวกนี้ข้าวก็มีนะข้าวมีข้าวตำตักมือด้วยแล้วอย่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วถึงก็เขาทำกับเตี้ยนโลกกับลุ่มพุกนะเตี้ยนพลุเสร็จแล้วถึงอย่าทำไม่ไหวอย่าก็เอาถิ่งปากคาเลยพอถือลั่งก็โอ้เอาไปซี่แกหวังตะก็มีโรงซี่ชื่อตาชวงเพราะนั่งก็เหลือไปแล้วนะก็เหลือไปแล้วเพราะว่ายาทำลายมดแล้วเครื่องเทวะที่ต้องทำเองยาก็เหนื่อยเลยมาแต่ล่าตึงต้องเที่ยวแหล่ทุ่งท่านอยู่เพราะนั่งซี่ก็หงายแล้วนะซี่ก็หงายพาทีตั้งห้าทั้งลูกหอมข้าวเลยโอ้ยชุกไปเลยชุกตัวเลยอ่ะจิ้มเลยหึจิ้มเลยนี่มีอะไรขึ้นมาก็ออกยังไงเอ้าตั้งวันนี้น่ะได้กินได้มาอดนะ
โอ้โหเพื่อไข่ต้มได้อะไรนะโหลหนามนั่นหลัวพักไม่ได้เหรอมาปื้มไงนะมาปื้มมันฆ่าเชื้อแล้วไม่ต้องต้มให้มันกรุงอยู่แล้วเอาหัวฟักกูลวงไงใส่ใส่หน่อยหน่อยเราใส่เอาตั้งก้อนนะตั้งควายก้อนนะเดี๋ยวพอมันกรุงถ้าหลัวไม่ดีดำแล้วใส่ฟักกูลงไปหลัวเฉยๆนะหลัวเฉยๆพริกแบบพีก็ตีได้เลยใส่ลูกต้องต้มก็เอาเลยนะเอาเคี่ยงเขาให้เป็นรูกร้านนั้นแล้วก็เอาก่อไฟในหม้อแล้วก็ถาตั้งเหมือนนั้นได้กินเมื่อนแบบโบราณนะแบบโบราณเอาต้องฉายหัวกันเลยแต่เราไม่มีกร้านมีเต้ามีไรเลยเนี่ยโอ้ยังร้อนด้วยยังไม่ต้องขึ้นป่ะเดี๋ยวเราไปที่เราทำรายการอาหารถึงบ้านกันไม่มีอะไรทำเราก็ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมอาหารถึงเมืองนะทำไมก่อนนะเอาอย่างร้อนทำเมนูที่บ้านต้นไม้มากินข้าวด้วยนะกินน้ำพริกแกงดิต้องกินเลยกินนะลูกนี่ใกล้เอานี่เอาไม่เพิ่งอย่าไม่จุ่มอย่าที่มดได้พี่ดักน้ำพริกถามร้อยเลยลูกเดี๋ยวเองนะถึงบ้านแคบป่ะเป็นคนมากเลยนี่เราก็เคยเอาได้ก้นละเลยเอาได้ก้นละ
ับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะทุกคนน้ำพริกกรรมของคุณย่ากับผักลวกแล้วก็ไข่ต้มเดี๋ยวจะลากันด้วยเพลงเพราะๆจากคุณย่านะโอ้ยอดน้ำพริกปลาทูไทยอร่อยเป็นไหนเชิญชิมสิช่างเด็ดดีแท้ของไทยแท้รสแซ่บดีสุกี้ยากินี่ดีแค่ไหนไม่ครึ่งของไทยรสเลิศลอยเฝ้าแต่คอยแต่น้ำพริกล่ออีกหนเดียวอ้าวข้าวหมดจาน Hehehehe